โอเคก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Black Sheep H4 ขนมน้ำมนต์ของหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้อยู่กันในเกมเวน่า V นะก็จะวันนี้ผมจะมาโซโล่แรงกับฮีโร่ที่มีชื่อว่า Red ครับผมนะไปเลนกลางก่อนดีกว่าส่วนเซตไอเทมที่ผมจะใช้ในวันนี้จะเป็นเซตที่2นี้นะครับผมที่ผมเซตไว้นะประมาณนี้มาลองดูกันว่าจะโอเคมั้ยอะไรเนี่ยซุยตัวโล่อะไรสุดนี่หนึ่งดอกจัดไปเฮ้ยตอนนี้จะบอกว่าลุงอีกนิดเป็นตัวที่แบบโคตรแรงนะมาบอกในแพทนี้เนาะว้าติดคลิปติดคลิปลืมเล็งไปเอ้าไปลุงวิ่งกันนะลุงจะไปเวทป่าลุงลุงมานี่โอ้ยฝนมีแบทแมนด้วยวะเฮ้ยนี่ยกลุงไปดิยกวิ่งไม่เฟิร์สละไม่เฟิร์สเฮ้ยเฮ้ยยิ้มมาตัวโลแบทแมนจะไปไหนแบทแมนต้องโดนต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะเฮ้ยว้าวว้าวเออไปเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เคไปซึ่งฝั่งหนุนแบทแมนไม่ได้ฟาร์มเหรอวะอ๋อเอ้ยขอเป็นในนี่โมเรนฟาร์มครับผมโอเคลองไปช่วยร่างกันดีกว่าไหมเมื่อพอเวลาเราเคลียร์คิวเสร็จเราก็จะไปซ้ายไปขวาได้นะผมไปบนหรือล่างก็ได้มาช่วยเพื่อนไม่ว่าจะไม่มาช่วยวิเลตเริ่มบนโอเคมีคนโอ้อยู่ล่างแล้วแล้วก็กลับบนกลับกลางไม่ใช่กลับบนกลับไปกลางของผมเลยเราเลนเมดเลนเฮ้ยมือชอบลุยออกจากภูมิควบคุมโอเคจะจอดไปรองเท้าต้านสถานะก่อนคลิปจ๋าไฟโอเริ่มมีการสั่งสโลไฟหนึ่งดอกครับผมโอเคมูลาดเก็บเป็นที่เรียบร้อยมูลาดไม่เอาป้อมโอเคกลับไปฟาร์มได้ไหมเอาป้อมให้เฮ้ยเข้าไปเอื้อไปลืมออกเก็บไปบนต่อครับผมไปช่วยโตโร่แรงแรงกว่าเพื่อระวังป่าโดนไม่โดนไม่โดนครับกลับไปกลางครับผมอย่าวิ่งคู่กูเลยนะโมเรนทักทายเป็นหนึ่งดอกดิทักทายไปเฮ้ยลึกลึกลึกเกินขี่ไปจังหวะนี้เราไม่มีดาเมจพอที่จะตีป้อมได้แล้วก็ไปช่วยเพื่อนก่อนตีฮีโร่โอ้โหมูลาดนั่งสดชิบหายเพื่อนไปเรียนไปมันต้องใช้คีบมูลาดโอเคจังหวะนี้ต้องได้ป้อมแล้วแหละเพื่อนตีป้อมไปถ่ายไปถ่ายถ่ายโอเคได้ป้อมที่ร้อยกลับไปกลางครับผมกลับไปกลางพยายามอย่าให้กลางแตกโมเรนจ้าเฮ้ยว่าไงเจอโมเรนกลับก่อนครับผมตอดไปตอดไปค่อยๆตอดอย่าใจร้อนเนาะตัวเรามันบางเมดโอเคโอ้โหตัวโล่แม่งยาวอ่ะยาวอ่ะว่าไงเจอคลิปโอเคไปครับผมตัวโล่มาเพื่อนป้อมกลางได้นะถ้างั้นอ่ะโอเคงั้นป้อมไปโอเคและป้อมที่เรียบร้อยลงช่วยล่างครับผมแต่ว่าชายนี้ต้องการความช่วยเหลือพยายามอย่าไปข้างหน้าลิกเตอร์มากอ้อมๆหน่อยก็ดี
น่าอยู่ในป่านะต้องไม่มีครับผมเช็คก่อนแล้วไม่มีตรงกลางมีมูลาดูอยู่น่าจะโอเคนะพร้อมร่างเราน่าจะได้นะพร้อมกลางอาจจะเสียเอ้ยเซเนียร์ว้ามาวะไม่น่าจะได้โอเคมันไม่มาวะช่างมันช่างมันไปช่วยเพื่อนโอ้เรียบร้อยแล้วผมเซเนียร์มูลาตัวนี้สุดยอดเฮ้ยจะเข้าไปทำฮาแล้วกูโอเคป้อมกลางต้องได้ละโอเคตอโร่เด็ดป้อมไปสโลนไว้ถอย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 ดันมันเพื่อนถอยก่อนเพื่อนโอเคครับผมตอนนี้ฟังผมนำทุกอย่างเนาะตั้งแต่ป้อมยันคิวได้ทีมดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับผมตอโลโคตรแข็งเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อให้โอเคได้ไปหนึ่งตัวโอเคเพื่อนได้ครับผมไรเราไม่ต้องคิวแล้วเรามันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้เฮ้ยออกออกออกเรียบร้อยโอ้โหตายโอเคไปครับผมเขาบอกทีมเขาออกครับไม่เป็นไรเกมนี้ยังไงก็ได้ขอชนะอย่างเดียวพอเมื่อกี้เข้าตายผมโง่เลยเพราะความหิวยังไม่กินข้าวเลยวันเนี้ยหิวล้วนๆกินคลิปก่อนไปอาหารว่างครับว่าอาหารว่างเลยเฮ้ยโอเคตายครับผมจมตีทีมฝั่งเขาอ๋อแบทแน่เลยน่าจะเป็นแบทที่ออกดีแบทยังเล่นอยู่ดีออกเฉยเลยนะมูลาฟังผมฆ่าไป4ยังไม่ตายสักตัวแล้วมูลาฟังผมก็ปากดีเหมือนกันนะไปด่าเขา ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมการเล่นเกมจะเป็นโฟร์เพลเยอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นนักกีฬาทุกประเภทการเล่นเกมที่ดีก็ควรให้เกียรติทั้งเพื่อนตัวเองแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามถึงเขาจะเล่นเป็นยังไงก็แล้วแต่เนาะยาโมเลนมียาอะไรมึงล่ะเฮ้ยหูยแรงแรงเมื่อวานนี้ผมเก็บเลือดก่อนแล้วก็มากลับมาเคลียร์การเพื่อนครับผมถ้าเกิดคนแบบว่าที่เล่นแบบไม่ดีนะแต่สู้จนอย่างสุดท้ายถึงจะแพ้ก็แล้วแต่เนาะก็ยังมีผมเรียกเขาเรียกว่ามีเกียรติยังดีกว่าคนที่แบบว่าโคตรยอมแพ้เจอบ่อยไหมในเกมผมเจอแบบบ่อยมากอะโคตรแบบยอมแพ้โคตรทำไมเออเล่นก็เล่นให้จบไปเลยจะแพ้จะอะไรใช่ไหมนั่นเป็นเกมอะคิดอะไรมากมันไม่ได้เสียอะไรมากนี่ไอ้เสียดาวเราก็เอาคืนมาได้อยู่ดีเพื่อนทอยเพื่อนมึงจะพูดละกูมึงจะโมโหเฮ้ยเฮ้ยออกโอเคบ่อยมึงหลับดันป้อมมาผมให้มันดันยาวๆไปเลยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เองเคลียร์เดี๋ยวจะปกป้องแนวรังของเราไว้ให้เขามาสะบัดตันดับลิงพันกันหมดแล้วเนี่ยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหโคตรลาดอ่ะบอกเลยก็เรียกว่าแค้นนี้เก่าความแค้นเก่าเก่าโอเคตายเพื่อนมาแล้วเมื่อกูมีบัฟแรงเต็มเมื่อไหร่เนี่ยมองใส่ได้จากโมเลนแน่เลยดาร์คไซเยอร์ไว้เพื่อนเตะดิมันจะมีคนมาตีไหมมันจะโซนฮะลงกลุ่มมา
ไม่มากันมาเคยเก็บนกก็ได้วะเป็นตัวที่ดาเมจไม่พอมังกรหน่อยในป่าอ๋อมังกรหน่อยไหมป่ามูหลาดไม่เอามังกรเอาแล้วแหละเอาอยู่นะไม่เข้ามังกรไปถ้าผมมีดาเมจผมเอามาจากเซเยอร์ไปแล้วเนี่ยผมไม่เล่นแครี่ตอนนี้ผมเล่นเมจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยไปเพื่อนถอยไปเพื่อนหืมถอย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 โอ้โหคนแรงขนาดอยู่นอกวงอะเนี่ยโอ้โหโหโหเลือดเต็มหลอดกันทุกตัวเลยถอ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 ยโอ้โหไปแล้ววิเลตกูทีเดียวหายเลยโอเคเนี่ยก็ยอมแพ้ไปเห็นไหมอืมเบื่อมากเลยพวกคนยอมแพ้ไม่สู้จนถึงที่สุดแล้วก็มัวแต่พิมพ์มาบ่นบ่นบ่นว่าคนนู้นเล่นอย่างนี้คนนี้เล่นอย่างนี้จะอะไรกันนะกันหาเอาเวลาที่พิมพ์ไปเล่นดีกว่าไหมจริงไหมอืมมัวแต่พูดมัวแต่พูดเฮ้ยว้าวเลยกูจะออกกันยังอ๋อจะออกกันยังเพื่อนรวมหน่อยกลางกลางแตกหมดแล้วตะกี้เกมได้เปรียบคิวนำแต่โมเดนของนำฟาร์มยังไงเออมันก็ประมาณนี้ของเดี๋ยวดูนะเออวะมันก็โอ้โหโมเดนของจะเต็มแล้วอะตัวโลกก็เอาละทีมผมเริ่มแตกคอกันละอ๋อสู้ไปเลยหืมฝั่งเขาจะเสียเยอะแล้วอะถอยเพื่อนอืมบอมบนก็จะแตกบอลเพื่อนบนเสร็จแล้วก็มาพิมพ์ด่ากันเนี่ยมันจะแพ้เพราะอย่างนี้แหละกลับไปกันที่บ้านก่อนเดี๋ยวหืมมีตัวซ้อนนี่ว่ะโอ้โหเกือบไปแล้วถอยเพื่อนถอยถอยถอยมาเดี๋ยวสโลให้มังกรนะมังกรโอ้โหว้าวแม่งแรงบอกเลยอันตีของอีกนิดโอ้เอาแครี่มังกรดีกว่าไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่รอดโอ้โหเดี๋ยวให้กลับไปเพิ่มแล้วกันหูยลาละเกมเริ่มไม่ไหวละไม่ไหวละแล้วเลือดเต็มเลือดเต็มถ้าฆ่าแครี่กับเมจมันได้ก็จบแล้วเนี่ยนี่ขนาดเขาออกกันเนี่ยสโลมาแล้วสโลมาแล้วหูยหูยหืมโคตรแรงเกมโมดิกเซเนียวามานี่เลือดจากเต็มหลอดเพิ่งแกไอ้นี่ออกมาเนี่ยได้ไหมได้ไหมสโลให้สโลไปโดนอีกโอ้โหเกือบไปละเก็บเลือดจากคีก่อนดีกว่าดีที่ผมไม่ใช้มานานนะไอ้เรื่องไปมูลหลามต้องใช้คีดีกว่าช่างแมงเราเดือดทะเลาะกันแล้วพวกมึงอ๋อได้ไหมเกือบไปเกือบไปเซเนียลกับไปนี่แม่งจะคอมโบกันดีไปไหนเนี่ยพวกมึงเนี่ยเห็นแล้วได้คาถาเกิดเมื่อไหร่วะเนี่ยได้ดูเลือดด้วยโอเคดีมากโอเคโอ้ยวิ่งเกินออกไปลึกๆเกินดูดีแต่จากตอนแรกที่แบบน้ำคอแบบโอ้โหสุดๆอะแล้วปล่อยดันปล่อยเลดเกมไงโอเคมาประมาณนี้นะโอ้ยโคตรตึงเลยตอนเนี้ยอืม
ลาสช็อตอีกแล้วกูเอาไม่เป็นไรแค่ช่วยเพื่อนได้ก็พอใจแล้วนี่ของเราก็เริ่มมาเนาะขาดอีก2ชิ้นโอเคที่สุดท้ายจะเป็นจ่อเวทต่อจะเป็นคาถาสโลนะเคลียร์ไปก่อนย้ายมันทำหลายป้อมมาได้นี่เรากลางเราแตกมาแล้วเรายังเหลือป้อมบนอยู่โอเคยังพอได้อยู่พยายามดูมินิแมปแล้วครับผมจะช่วยได้เยอะเลยพยายามดูมินิแมปแล้วก็สายตาให้ไวๆนะบางทีจะมีแบบตัวแบบแอบอยู่ในป่าบางทีแบบมันเผลอออกมาก็มีเอาเพื่อนกูไปไหนหมดมันจะพูดไม่ดูทะเลาะไปยังไม่จบอีกทำเมื่อยมันจะพิมพ์กันอืมสโลว์สโลว์โอเคสโลว์ได้ไปเดี๋ยวพอเราไป15เราก็ พอของครบแล้วนะของครบกันดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนชิ้นแรกเป็นหนังสือเวทก็ได้ครับผมอืมโอ้ยโคตรแรงนี่พยายามกดดันบ้างนะคนเนาะไปกลางมาดีกว่ากลางไม่มีคีปมาเพราะว่าตอนนี้คีปมันกำลังลงไปข้างล่างเคคีปไปก่อนโอเคถอยเพื่อนถอยหมดเลนมาไปพร้อมกับเสียงเงี้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะโอเคจุดเลือดจะคีบนี่ไม่มูลาอุตาเคยเยอะยังวะออกแล้วนี่วะโอเคไปนะเกมนี้ต้องชนะเว้ยโอเคเราได้วะถอยเพื่อนตั้งหลักใครวะน่ะโตโร่โอ้แข็งโบกว่าโตโร่กูออกแอบอยู่ในป่าเฮ้ยไปดิเราเรียกมังกรดีกว่านะเดี๋ยวจะไม่ได้เรียกโอเคไปเลนกลางเลยมังกรน้อยต่อไปหนึ่งดอกไม่โดนไปแน่ตายแล้วโมเลนอ่ะไม่ตายว่ะวีเดตเรายังน่าจะดาเมจไม่พอตายมังกรตีป้อมโอ้ยอย่าเข้าไปเข้าไปนี่ไม่น่ารอดบายหูยอย่างนี้น่าจะโหเรียบร้อยโอเคเมื่อกี้แม่งโคตรแรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าจอกรอบไว้ก่อนสโลไปสโลไปโหไม่โคตรแรง2ดอกเองป้อมกูแตกเลยหำโอ้โหแรงกันนะมึงแต่ว่าไม่กล้าเข้าใกล้มันเพราะเราบางป้อมเราแตกป้อมเราป้อมยังไม่แตกนี่วะเฮ้ยป้อมจะแตกโหเรียบร้อยไม่น่าเข้าไปเลยวันเรียบร้อยแน่เลยแน่นอนเกมนี้เนอะหำโอ้โหเรียบร้อยครับแพ้เต็มๆเอาก็ไม่ต้องเสียใจไปปรับเองเกมมีแพ้มีชนะเนาะใครได้ MVP ไฟแพ้อะไรไปดูสิโอเคดีที่ยังมีขีดพลังนี้อยู่แล้วมีเกณฑ์นี้อยู่ไม่งั้นตกละแพลตินัมเลยโอเคออโตโร่ได้ว่ะกดไลค์ไปกดไลค์ให้นี่ไม่กดไลค์บูลาหรอกบนนักก็โอ้โหแม่งสกอร์เท่ากันแล้วอ่ะไปดูรายละเอียดนะเข้าไฟเยอะเหมือนกันนะเนี่ย 57% เนี่ย
โอ้เข้าพอตัวโล่เลยนี่มันเมนเลยแทงผมเนี่ยเข้าไปพอตัวโล่แล้วเข้าไปตายนะมันโมเลนมันเลเกมมันโคตรแรงโอเคก็จะประมาณนี้เนาะครับกับโซโล่แรงแพ้ด้วยก็ขออภัยนะผมคลิปนี้อาจจะพูดเยอะไปนิดนึงก็เหมือนแบบมาระบายอะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเคยเจอแบบนี้เนาะก็น่าจะมีความรู้สึกเหมือนกันถ้าใครคิดยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์ผม Subscribe เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็โปรดติดตามตอนต่อไปโอเคผมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้า